ับผมก็กำลังนั่งเครื่องไปแคนาดาครับกำลังจะไปที่แคนาดาไปโตรอนโตนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมแยกกับครอบครัวผมคือครอบครัวผมมาเที่ยวกับครอบครัวผมตลอดครับที่ในบล็อกนี้ครับก็เมื่อกี้แยกแล้วครอบครัวผมก็จะบินกลับไทยนะครับส่วนผมก็บินไปแคนาดาครับที่ผมกำลังจะไปที่แคนาดาเนี่ยครับก็ผมจะไปเรียนซัมเมอร์ครับใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับ60วันกว่าๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเลยครับตอนนี้ก็กำลังนั่งเครื่องจากลอนดอนฮิตโทรครับไปโตรอนโตนะครับก็ใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงครับในการนั่งเครื่องไปโตรอนโตนะครับแล้วตอนนี้ผมก็นั่งเครื่องคนเดียวครับเป็นครั้งแรกของผมด้วยครับที่ผมเดินทางคนเดียวครับก็คือว่าผมไม่เคยเดินทางคนเดียวมาก่อนเลยครับนี่คือครั้งแรกนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินในโตรอนโตครับแล้วก็ไฟของผมครับไฟที่ผมจะบินต่อครับก็คือผมมาต่อเครื่องที่โตรอนโตครับแล้วไฟที่ผมบินต่อครับมันโดนแคนเซิลนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนไฟครับไปไฟที่ดึกกว่านี้ครับก็ตอนแรกไฟอยู่ประมาณ5โมงแต่ก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นตอน4ทุ่มครับก็ต้องนั่งรอไปครับตอนนี้เวลาประมาณ2ทุ่มครับเครื่องก็ของผมก็จะออกประมาณ5ทุ่มครับตอนนี้อากาศดีครับเครื่องน่าจะไม่แคนเซิลแล้วครับตอนนี้ผมก็ง่วงและเหนื่อยเจ็ตแลกนิดหน่อยครับเพราะว่าเดินทางมาจากลอนดอนนะครับตอนนี้ที่ลอนดอนก็ประมาณตีหนึ่งแล้วครับก็ตอนผมนั่งเครื่องมาจากลอนดอนมาโตรอนโตนี่แบบไม่ได้นอนครับคือกะจะมานอนบนไฟนี้แต่ว่าไฟนี้ก็แคนเซิลอีกก็เลยต้องมาขึ้นไฟใหม่เมื่อกี้ผมก็นั่งเครื่องบินมาแล้วครับตอนนี้ง่วงมากครับสายการบินทำกระเป๋าผมหายอีกแล้วครับไอ้แคนาดาเอ้ยทริปนี้ครับกระเป๋าหาย2รอบแล้วครับที่ไอซ์แลนด์แอร์แล้วก็ที่แคนาดาแอร์แคนาดาโอเคเดี๋ยวผมนอนละบาย